รอบรวงกินได้นะครับวันนี้จะพามาดูต้นผักปังนะครับเนี่ยต้นใหญ่ๆมันเป็นเครือนะครับเป็นเครือก้านใหญ่ๆใบอวบๆนะครับเนี่ยเขียวมากนะครับก้านใหญ่มากใบก็ใหญ่นี่ก็เป็นสมุนไพรอะไรได้ด้วยนะครับเป็นแก้พวกกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะไรนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างจำไม่ได้นะครับนี่ยอดมันก็มาแกงนะครับใบอ่อนอะไรเงี้ยแกงใส่หอยอร่อยครับเอามาผัดอะไรครับผัดใส่หอยมันจะเข้ากันมากนี่ก็ปลูกไว้ไม่เยอะครับมันก็เป็นเครือมันเครือแค่พันธุ์ไปเรื่อยครับเพียงจังไม่มีเมล็ดนะครับส่วนมากเข้าเมล็ดมันเพาะพันธุ์จะออกเมล็ดดำๆครับนี่ครับใบใหญ่การโตน่ากินมากครับมาผัดโอ้อร่อยรักษาโรคอะไรได้ด้วยก็น่าจะมีทุกอย่างนะครับในพื้นที่800 เอเคอร์นะครับที่ปลูกไปนะมีต้นอันนี้ด้วยแซมขึ้นมาก็เรียกอะไรฟ้าทลายโจรก็มีแพร่พันธุ์ไปเรื่อยครับได้ฟิกว่าอันนี้ต้องอยู่จุดนี้อะไรเงี้ยผสมกันไปเขียวน่ากินมากครับก้านใหญ่ๆใบจะโตนี่ครับฝนเพิ่งตกไปนะครับปลูกแค่นี้ก็เหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับการถ้าเราไปริใบริก้านมันจะออกเป็นคล้ายๆเมือกเมือกครับนี่สวยมากเดี๋ยวเนี่ยเราเอาไปแกงคั่วใส่หอยดีกว่านะครับรอชมคลิปนะครับหรือว่าถ้าคลิปคั่วหอยออกก่อนก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวจะลองเด็ดมากินสักใบกินสดๆได้ทุกอันนะครับไม่มีสารเคมีอร่อยครับอร่อยกรอบสดๆอ่ะดีทุกอย่างครับสดๆจากต้นปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีครับปลูกตามธรรมชาติรดน้ำ